สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันที่22กันยายนนะพาทุกท่านมาชมต้นโพเงินโพทองครับพอผมยืนทำสมาธิอยู่ก็ปรากฏว่ามีงูตัวหนึ่งฮะเลื้อยลงมาจากต้นโพโน่นแล้วก็มาขึ้นต้นเล็กเนี้ยข้างๆเนี้ยที่นี่คือสถานที่ต้นโพเงินโพทองอำเภอเพ็ญจังหวัดดอนเพิ่งครั้งแรกฮะที่ผมมาเนี่ยปรากฏว่ายืนทำสมาธิอยู่กับต้นโพตรงนี้มีงูมางูน่าจะเป็นเสี่ยงงูอะไรน้อยคืองูดอกเสียกบ้านเฮาเนี่ย นั่นเด็กมันออกจากต้นน้อยแล้วมันสิไปต้นใหญ่อีกเห็นมันเนี่ยมันยืนครอบไปอยู่นั่นมันคือกิ่งใหม่เลยครับเดมันกำลังยืนครอบไปหาต้นใหญ่อยู่นะครับนั่นแหละยืนทำสมาธิอยู่เป็นมากพอดีก็ดีด้วยล่ะครับปรากฏว่ามีสิ่งแปลกๆเห็นมีงูตัวน้อยๆนี่มากครับเด็กมันไปละมันเลื่อยกลับไปต้นโพมากแล้วก็มาต้นโพน้อยแล้วก็เข้าป่าไปทีเดียวนี่ไปน้ำหัวละโอ้เพิ่นมาทักทายบ่นี่ครับอยากจะไปผ้าชมต้นโพเงินโพทองครับผมก็จุดถูกจุดเทียนไหวจุดเทียนจุดถูกไหวแล้วล่ะโอ้ยไหวแสบไหวเมื่อคนบ่อยู่คนบ่มีหลังจากกราบตรงนี้แล้วก็มาจุดเทียนจุดถูกที่ศาลปู่ย่าตั้งนโมขึ้นกระสวดแซ่บๆเค็งเค็งผู้เดียวโอ้ยคักขนาดนี่ครับคำกล่าวคำบูชาพระยาศรีสุโธนาคราชนะครับกายาวาจาจิตตั้งๆนโมสามจบครับนี่ก็ตั้งนโมสามจบคือการคำบูชาองค์มัจจลินนาคราชครับแล้วก็มีคำกล่าวให้บ่ยากครับนี่เป็นสิ่งที่สวยงามครับลูกแก้วก็งามขนาดนี่ครับเป็นสถานที่ที่สงบเงียบและศักดิ์สิทธิ์พอสมควรล่ะครับสัมผัสได้เยอะเป็นวันสิมาเฮ็ดพิธีกับบ่แน่นอนอาจจะเป็นวันที่26แต่ว่ากับยังบ่ทันชัวร์จ้ะนี่ก็ศาลทางนี้ก็เป็นเฮ็ดศาลญาสัญญาก็มีรองเท้ามีชุดมีเข็มขัดมีหมอนนี่ล่ะนี่สัญญาต้นโพเงินโพทองก็อยู่นี่ละมาหอดมาถึงละกับมือนี่ว่ามีผู้มีคนกะก็เลยเฮ็ดให้เมืองเพียงเท่านี้นะครับเนาะจ้ะต้นโพเงินโพทองที่ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนาะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ